สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีนะคะก็ยังอยู่กับติ๊กกับดอนน่านะคะนี่ค่ะยังอยู่กับติ๊กกับดอนน่านะคะที่ท่าเรือนะคะตอนบ่ายสามแบบนี้นะคะเวลาบ่ายสามโมงที่เดินมาอากาศอยู่ที่ศูนย์องศาค่ะนี่ค่ะพอดีติ๊กเห็นนกนะคะมีนกเยอะมากเลยค่ะมาที่ทะเลนะคะก็เลยจะไปอีกหนึ่งสะพานนะคะของท่าเรือจะเดินไปอีกหนึ่งสะพานนะคะของท่าเรือเราไปดูกันกับติ๊กกับดอนน่านะคะไปด้วยกันค่ะนี่แหละค่ะติ๊กก็เลยพาเพื่อนๆไปเดินฝั่งนู้นมาแล้วนะคะเราจะไปอีกหนึ่งสะพานนะคะด้านหน้าเพื่อจะเห็นนกชัดๆนะคะเราลองไปดูกันนะคะนี่ก็เป็นเรือนะคะที่ได้นำขึ้นไว้บนบกแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นฤดูหนาวหน้าหนาวแล้วนะคะเราไปด้วยกันนะคะที่2ที่3ไปสะพานที่4ค่ะจะเห็นนะคะว่าที่พื้นก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะคะที่หญ้ายังมีน้ำแข็งอยู่นะคะดอนน่าเดินลุยน้ำแข็งเลยลูกนี่ดอนน่ามีเรือเข้ามาที่เรือกันเลยนะคะเนี่ยสะพานที่3คงไม่เห็นต้องสะพานที่4นะคะที่4ลองไปดูกันนะคะเพื่อนท่าเรือเล็กนะคะยินาสโกนี่ค่ะที่จะพามาเดินนะคะบริเวณด้านข้างของท่าเรือนะคะเป็นโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งมีเตาให้ปิ้งย่างด้วยค่ะสงสัยจะเป็นของกลุ่มที่มีเรือนะคะนี่แหละค่ะชมนกนะคะให้เก้าอี้ให้นั่งชมบรรยากาศนะคะนี่แหละค่ะจะเป็นท่าเรือนะคะเพื่อนๆมาชมนกนะคะชมนกไปด้วยกันนะคะบรรยากาศกังหันลมพระอาทิตย์ยามเย็นนะคะใกล้ตกดินแล้วค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศนะคะน้ำเป็นน้ำแข็งนะคะทะเลเป็นน้ำแข็งนะคะทะเลเป็นน้ำแข็งลมนะคะพระอาทิตย์ยามเย็นนะคะนี่ค่ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะนะคะที่เดินมาธรรมชาตินะคะธรรมชาติของเดนมาร์กนะคะนี่เต็มไปด้วยน้ำแข็งนะคะ
แล้วก็เต็มไปด้วยฝูงนกนะคะตอนนี้ตรงข้ามก็เป็นโรงงานนะคะผลิตกังหันลมนะคะสวยไหมคะเพื่อนสวยไหมคะชมพระอาทิตย์นะคะชมแสงแดดจากพระอาทิตย์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งแบบนี้นะคะที่เดนมาร์กจะเห็นน้ำทะเลเป็นน้ำแข็งเลยนะคะนกเดินยืนอยู่บนน้ำเลยนะคะที่เป็นน้ำแข็งทะเลเมืองนาสโกนะคะเมืองที่ติดอยู่นะคะเมืองเล็กๆนะคะตอนล่างสุดของประเทศเดนมาร์กนะคะในเขตร้อนแรงนะคะเขตร้อนแรงมาชมน้ำทะเลนะคะที่เห็นด้านอีกด้านตรงข้ามตอนนี้เป็นในเมืองนะคะของนาสโกดอนหน้าชมบรรยากาศนะคะชมนกกันต่อนะคะนกเต็มเลยนะคะตอนนี้สวยมากเลยค่ะจะพากันบินไปไหนเนาะว่ายน้ำไปเนาะฝูงนกพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะเวลา4โมงเย็นนะคะที่เดนมาร์กทะเลอีกฝั่งก็เป็นน้ำแข็งนะคะก็พามาชมนะคะบรรยากาศยามเย็นที่เดนมาร์กนะคะกับติ๊กกับดอนน่านะคะดอนน่าอยู่ไหนคะดอนน่านี่นะคะติ๊กกับดอนน่านะคะนี่แหละค่ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเลยค่ะตอนนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับติ๊กเดนมาร์กด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ